สวัสดีค่ะหลังจากวิกฤตโรคระบาดโควิด2ปีเกือบ3ปีนะคะที่ทำให้พี่น้องชาวไทยลาวเดินทางข้ามฝั่งพบปะไปหากันได้ยากลำบากมากขึ้นด้วยมาตรการอันเข้มข้นของด่านต่างๆทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะคะในที่สุดข่าวดีก็มาถึงค่ะประเทศลาวเปิดด่าน9พฤษภาคมนี้จะเปิดทุกด่านนะคะเข้าออกได้ตามปกติเลยเหมือนกับสมัยก่อนที่ยังไม่มีโควิดนะคะพี่น้องฝั่งลาวก็ข้ามมาช้อปปิ้งที่ฝั่งไทยได้ฝั่งไทยก็ข้ามไปท่องเที่ยวที่ฝั่งลาวได้ตามปกติค่ะอันนี้ก็ได้ข่าวมาจากทางสำนักข่าวลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาเดลี่นิวส์บอกว่าด่วนสปป.ลาวเปิดด่านทุกด่านทั่วประเทศปฏิบัติเหมือนกับตอนบ่มีโรคระบาดโควิด19อนุญาตให้เปิดร้านบันเทิงคาราโอเกะเริ่มวันที่9พฤษภาคม2022ก็คือดีใจด้วยนะคะกับผู้ที่ต้องเดินทางไปธุระติดต่อธุรกิจหรือว่าท่องเที่ยวต่างๆในประเทศลาวแล้วก็พี่น้องประเทศลาวที่ต้องข้ามฝั่งมาช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะคะหรือติดต่อธนาคารอะไรต่างๆที่ฝั่งไทยต่อไปนี้ก็เข้าออกได้ตามสะดวกปกติแล้วค่ะดีใจด้วยจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ